ายจิรชัยมูลทองโรยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายประชุมรับฟังปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบการผลิตน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายทั้ง6สาขาพบว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานั้นเริ่มที่จะขาดแคลนน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาเนื่องจากกรมชลประทานได้ปิดเขื่อนแม่สวยเพื่อซ่อมแซมแต่สาขาเชียงรายนั้นไม่มีปัญหาเนื่องจากว่ามีแหล่งน้ำดิบสำรองพอเพียงพร้อมกับขอความร่วมมือใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้านจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมอบน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านโคกุงตำบลบ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำพู60ครัวเรือนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากเป็นครัวเรือนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านมีระยะห่างไกลทำให้แรงดันของน้ำประปาหมู่บ้านไม่สามารถที่จะส่งไปได้โดยประชาชนต้องนำแกลลอนบรรจุน้ำใส่รถมาบรรทุกน้ำไปใช้ในครัวเรือนด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลซึ่งเป็นตัวแทนภาคการเกษตรและชุมชนในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559พร้อมมอบป้ายเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการแก่ตัวแทนเกษตรกรจำนวน6อำเภอเพื่อจัดทำโครงการตามความต้องการของเกษตรกรในชุมชนอย่างแท้จริงด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นายสุพจน์เจิมสวัสดิพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้บรรยายพิเศษเรื่องการปฏิรูประบบน้ำบาดาลตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558ของสมาคมน้ำบาดาลไทยโดยระบุนะคะว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับทุกภาคขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ผ่านมาซึ่งก็ขุดไปแล้วรวม 3,000 บ่อเชื่อว่าเพียงพอกับความต้องการส่วนปัญหาที่พบว่าขออนุญาตขุดเจาะล่าช้าขณะนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อบาดาลได้เร็วขึ้นโดยให้ท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตภายใน 3-7 วันจากเดิม90วันค่ะไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะครับที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับที่นั่นถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับหลายหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับได้เข้าแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและจัดสร้างฝายกั้นน้ำถวายแม่ของแผ่นดินที่ตามจากรายงานครับหนักมากกับทุกปีเลยทุกปียังไม่ผักกินซื้อไม่ต้องซื้อกินปลูกเองได้ทุกอย่างต้องเลี้ยงข้างรั้วก็ได้เก็บกินปีนี้ไม่มีมันแรงจัดปีนี้แรงมากแรงที่สุดแรงที่สุดที่เกิดมาที่เกิดมาเนี่ยเพิ่งจะเจอนี่แหละแต่เกิดมา60กว่าปีแล้วเนี่ยนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านบ้านดงมะกุตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรและต้องซื้อน้ำดื่มในราคาที่แพงขึ้นล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยแล้ง15จังหวัดรวม 2,369 หมู่บ้านในจำนวนนี้อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ถูกประกาศให้เป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับกองบิน4มณฑลทหารบกที่31และหน่วยงานในพื้นที่ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำและถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตรไปติดตั้งและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 60,000 ลิตรตั้งเป้าแจกจ่ายถังเก็บน้ำไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศตรงนี้ก็เป็นชุมชนหนึ่งที่เราเลือกโดยปรึกษาหรือกับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งเราก็จะเอาถังมาตั้งเนี่ยแล้วน้ำก็จะมาเติมชาวบ้านก็จะเอารถเนี่ยอีแตกอีแตนอะไรพวกนี้มาขนไปนะซึ่งก็หวังว่าด้วยโครงการเสริมมาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีน้ำกินน้ำใช้ที่ขาดแคลนน้อยลงผมไม่กล้าพูดว่าไม่ขาดแคลนหรอกแต่ขาดแคลนน้อยลงลำบากน้อยลงนะนอกจากนี้ได้มีการจัดสร้างฝายกั้นน้ำตามโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดินประจำปี2559ตั้งเป้าจำนวน84ฝายเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ84พรรษา12สิงหาคม2559
เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคอีสานนะคะภาครัฐเองก็เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะลมพายุก็พัดเครื่องกั้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ของอำเภออุทุมพรพิสัยจนโค้งงอค่ะชาวบ้านก็เกรงว่าจะหล่นลงมาทับรถที่สัญจรผ่านไปมาค่ะไปดูจุดที่เป็นปัญหาเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟบ้านแต้อำเภออุทุมพรพิสัยนะคะที่มีแผงกั้นอัตโนมัติโดยใช้ระบบไฟฟ้าสัญญาณควบคุมแรงลมก็พัดเสาไฟที่เป็นตัวส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องกั้นโค้งงออย่างน้อย6ต้นด้วยกันขณะที่ในแต่ละวันก็จะมีรถขับผ่านทางตัดดังกล่าวจำนวนมากทีเดียวก็ทำให้เกรงว่าเสาไฟนั้นจะหักหล่นลงมาทับรถได้แล้วก็มีบางส่วนโค้งงอตรงที่บริเวณทางข้ามพอดีจึงฝากให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะเร่งเข้ามาซ่อมแซมโดยด่วนส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินสดไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลฝายหลวงซึ่งประสบเหตุวาตภัยเมื่อเย็นวันที่22เมษายนทำให้บ้านเรือนประชาชนใน5หมู่บ้านได้รับความเสียหายรวม72หลังนอกจากนี้สวนผลไม้และเสาไฟฟ้าถูกลมพัดโค่นเสียหายอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะ